บริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยนั่นเองนะฮะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านครับผมค่ะก็ตามนั้นนะฮะตลาดหุ้นไทยจะลงจบไหมวันนี้เชิญค่ะอ้าวทำไมถึงลงจบล่ะครับพี่ครับนะครับยังลงไม่จบครับสำหรับตลาดหุ้นไทยครับผมพี่อยากให้จบสักทีจบสักทีอ่ะยังไม่จบอีกเพราะอะไรใช่คือถ้าจบเนี่ยนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันต้องเป็นลักษณะของการเรียกว่าแครชนะครับลงไปด้านล่างเลยนะครับหรือไซด์เวย์นานๆนานๆมากกว่านี้นะครับเพราะว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันยังเคลื่อนไหวภายใต้แนวโน้มขาลงนะครับซึ่งในรูปนี้นะครับจะเห็นว่าตัวของเซตอินเด็กซ์นะครับมันยังมีความเสี่ยงที่กรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับแนวรับที่กำลังทดสอบหรือมีความเสี่ยงที่จะลงไปทดสอบในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ต้องดอกจันไว้3ดอกเลยนะครับก็คือ 1,355 นะครับถ้าหลุดแนวรับสำคัญนะครับแล้วมีโอกาสสูงด้วยนะครับ 1,355 เนี่ยเซตอินเด็กซ์จะมีโอกาสลงต่อไปที่ 1,320 ซึ่งมันก็จะเป็นการทำนิวโลนะครับต่อเนื่องสำหรับภาพของตัวการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งถ้าทำนิวโลเนี่ยเซนติเมนต์มันก็ยังเป็นความเสี่ยงที่จะลงต่อนะครับสำหรับตัวของเซตอินเด็กซ์ส่วนแนวต้านนะครับก็ให้ดูระยะสั้นที่ 1,375 เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับถ้าทะลุ 1,380 ขึ้นไปได้ก็จะมีด่านถัดไปที่ 1,400 ครับจะเป็นเรียกว่าอะไรนะภาพของการลงในรอบนี้นะครับถ้าเซตอินเด็กซ์ยังไม่ยืนเหนือ 1,400 มองลงไว้ก่อนครับสำหรับเซตอินเด็กซ์ครับผมนะครับในฝั่งของตัว S50 M นะครับ24นะครับก็ระยะสั้นมีการฟื้นแล้วก็ดิดกลับขึ้นไปนะครับแต่เรามองว่าการฟื้นแล้วก็การดีดกลับเนี่ยนะครับเป็นจังหวะของการดักช็อตครับเพราะว่าโครงสร้างที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมันหลุดนะครับแนวรับสำคัญเนี่ยลงไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอภาพของการปรับฐานแล้วก็ลงต่อสำหรับตัวของ S50M24 นะครับ843 844น่าช็อตครับแล้วก็การปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงนะครับ200ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่838ถ้าลงไปให้ช็อตเพิ่มครับสำหรับตัวของ S50M24 ถ้ายังไม่กลับขึ้นไปเหนือ850ฝั่งช็อตยังได้เปรียบแล้วก็ยังเน้นช็อตอยู่สำหรับตัวของ S50M24 ครับผมราคาทองคำนะครับก็ภาพของการปรับตัวลดลงแล้วก็มีการดิดกลับในระยะสั้นเนี่ยนะครับการฟื้นตัวนะครับขึ้นมาที่บริเวณ 2,360 นะครับก็เป็นจังหวะของการเด้งช็อตเช่นกันนะครับเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยเราคิดว่าโหมดของการปรับตัวลดลงเนี่ยยังไม่จบนะครับแล้วก็ดูแนวรับที่ระดับ 2,320 นะครับเป็นเรียกว่าโอกาสในการปรับตัวลดลงสำหรับตัวของทองคำในรอบนี้ถ้ายังไม่กลับขึ้นไปเหนือ 2,384 นะครับ 2,384 การฟื้นแล้วก็การดิดกลับเนี่ยเน้นเป็นการเด้งช็อตครับสำหรับตัวของทองคำนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัวบอนด์ยิลด์นะครับของสหรัฐเนี่ยนะครับแพทเทิร์นแล้วก็โครงสร้างนะครับมันเหมือนจะยังเป็นขาขึ้นนะครับมันยังเป็นขาขึ้นอยู่แม้ว่า เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับตัวของบอนด์ยิลด์นะครับจะเริ่มมีการ เรียกว่าปรับตัวลดลงนะครับปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับจากระดับ 4.7 ลงไปที่ 4.3 แต่ปรากฏว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยมันมีการดิดกลับซึ่งถ้าบอนด์ยิลด์ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์อัพแบบนี้เนี่ยนะครับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยตลาดยังมองเป็นเรียกว่าขาขึ้นนะครับแล้วก็การลดอัตราดอกเบี้ยที่นักลงทุนเคยหวังแล้วก็การลดดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยนะครับ2ครั้งเนี่ยอาจจะลดน้อยกว่าที่ตลาด
คาดการเอาไว้นะครับเฟดเนี่ยอาจจะลดแค่ครั้งเดียวนะครับก็เลยทำให้สถานการณ์ของตัวบอนด์ยิลด์ในสัปดาห์นี้เนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าบอนด์ยิลด์ฟื้นตลาดหุ้นจะเป็นเซนติเมนต์ในเชิงลบครับแล้วถ้ามองในแง่ของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับก็จะเห็นว่ามันกลับขึ้นมานะครับเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้นะครับซึ่งการฟื้นแล้วก็การติดกับของตัวดอลลาร์นะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยมันก็ยังให้ภาพที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยมันจะสอดรับกับเรื่องของบอนด์ยิลด์นะครับที่จะเรียกว่าขึ้นต่อนะครับดังนั้นพอค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าด้วยพร้อมกับบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับมันก็จะสอดรับกับในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่น่าจะยืนสูงนะครับต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีหรือว่าสิ้นปีถ้าไม่มีปัจจัยในเชิงลบเข้ามาจริงๆเนี่ยอัตราดอกเบี้ยน่าจะลงยากนะครับหรือว่าอาจจะลงตอนสิ้นปีเลยครั้งเดียวสำหรับในฝั่งของสหรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ยังกดดันในฝั่งของตลาดหุ้นไทยแล้วก็หุ้นโลกอยู่นะครับในฝั่งของ S&P 500นะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทำนิวไฮแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว่าในฝั่งของตัว S&P 500เนี่ยก็มีแรงกระแทกนะครับเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับซึ่งการกระแทกเนี่ยนะครับก็เหมือนจะเป็นsentimentนะครับในเชิงลบเล็กๆนะครับแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มสำหรับสัญญาณขายนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัว S&P 500เนี่ยมันต้องหลุดแนวรับนะครับที่ระดับ5,200นะครับลงไปตรงนั้นเนี่ย S&P 500ก็จะเป็นภาพของการปรับฐานใหญ่นะครับแต่ว่ามองโมเมนตัมมองอินดิเคเตอร์แล้วเนี่ยจะเห็นว่ารอบนี้เนี่ยสำหรับอินดิเคเตอร์นะครับในฝั่งของตัวหุ้นสหรัฐเนี่ยนะครับมันเริ่มอ่อนกำลังนะครับก็เลยให้ภาพของการฟื้นแล้วก็การดิดกลับเนี่ยเป็นฟื้นเพื่อลงนะครับเป็นฟื้นเพื่อลงไม่ว่าจะเป็นตัวของ S&P 500ตัวของดาวโจนส์ที่หักหัวลงนะครับค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ในตัวของNASDAQ เนี่ยนะครับอาจจะดูแข็งแรงก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับดาวโจนส์และนะครับ S&P 500แล้วเนี่ยนะครับมองว่าการขึ้นสำหรับรอบนี้เนี่ยมันเป็นการขึ้นเพื่อลงนะครับดังนั้นระมัดระวังครับสำหรับในฝั่งของสหรัฐแล้วก็หุ้นโลกนะครับในฝั่งของเอเชียครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวของฮั่งเส็งฮ่องกงมีภาพของการปรับฐานค่อนข้างแรงนะครับหลังจากวิ่งเข้าใกล้บริเวณ 20,000 แล้วก็ย่อลงมานะครับสำหรับตัวของฮ่องกงเนี่ยระยะสั้นพยายามจะฟื้นแล้วก็ดีดรีบาวนะครับแต่เราคิดว่าในฝั่งของฮ่องกงเนี่ยยังอยู่ในช่วงเวลานะครับของการปรับฐานอยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของหุ้นจีนเองเนี่ยนะครับก็มีภาพของการย่อแรงเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นจุดที่อาจจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในฝั่งของจีนเองขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแต่ยังเป็นภาพของการฟื้นหลังจากลงแรงหลังจากขาลงนะครับในภาพใหญ่ก็เลยยังไม่ได้มองว่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับให้ภาพเป็นลักษณะของการรีบาวด์แล้วเดี๋ยวดูว่าการปรับฐานแล้วก็การย่อเนี่ยลงมาลึกลงมาระดับไหนนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับในฝั่งของหุ้นจีนนะครับดังนั้นนะครับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มองไซด์เวย์ดาวน์นะครับถ้ายังไม่กลับขึ้นไปเหนือ1380นะครับยังมองลงต่อแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของเซปเป้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเบรกนิวไฮนะครับขึ้นไปได้แล้วก็ภาพเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับมีโอกาสที่ตัวของเซปเป้เนี่ยจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่110แล้วก็114นะครับก็แนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวของเซปเป้ถ้าหลุดแนวรับที่ระดับ100นะครับให้สต็อปลอสนะครับสำหรับการเข้าซื้อในตัวของเซปเป้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับอีกตัวนึงเนี่ยนะครับมีเซปเป้แล้วเดี๋ยวผมขอดูตัวนี้นะปึ๊บจะเป็นในตัวของโมชิครับคือราคาหุ้นของตัวโมชิเนี่ยนะครับการลงแล้วก็การถอยสำหรับรอบนี้เนี่ย
นะครับมันลงมาที่แนวรับสำคัญแล้วก็มันเริ่มประคองตัวอยู่สักประมาณ1สัปดาห์นะครับที่ระดับประมาณ46นะครับซึ่งสัญญาณแล้วก็เซนติเมนต์ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตัวของโมชิเนี่ยจะฟื้นนะครับแล้วก็เป็นภาพของการดิดกลับที่แนวรับสำคัญนะครับขึ้นไปดูแนวต้านที่49นะครับเราคิดว่าโมชิเนี่ยน่าจะมีโอกาสรีบาวนะครับ49 50สำหรับการทดสอบแนวรับสำคัญที่บริเวณ46ครับถ้าหลุด45ลงไปต่อเนื่องนะครับแนะนำขายนะครับก็เป็น2หุ้นแนะนำสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมสองหุ้นที่แนะนำก็คือหุ้นที่รอเบรกไฮใช่ไหมฮะตัวเซเปใช่ครับครับผมใช่ครับเซเปที่น่าสนใจพี่ขออนุญาตดูทิศทางเซเปนิดหนึ่งค่ะครับการแนะนำการเบรกไฮนี้มันจะแบบไหน follow ยังไงฮะในวิธีการแบบเพราะมันอยู่ข้างบนมากเลยค่ะครับผมคืออันดับแรกเนี่ยนะครับพอราคาหุ้นมันเบรกไฮนะครับสิ่งที่เราต้องมองต่อก็คือการเบรกไฮตรงนี้เนี่ยเทรนแล้วก็แพทเทิร์นนะครับของตัวเซปเป้เนี่ยมันมีโอกาสไปต่อไหมนะครับซึ่งถ้ามองจากโครงสร้างในอดีตนะครับพอราคาหุ้นมันเบรกไฮเนี่ยนะครับมันก็จะมีภาพของการแลนลี่เนี่ยนะครับขึ้นไปต่อนะครับเพราะนั้นเราก็มองจากเทคนิคอลมองจากการเคลื่อนไหวในอดีตครับตัวของเซปเป้เนี่ยพอเบรกไฮปุ๊บมันก็จะมีภาพของการขึ้นนะครับแล้วก็เราก็โฟกัสนะครับกรอบที่เป็นลักษณะของการไซด์เวย์อัพนะครับเพื่อหาแนวต้านนะครับในสเต็ปใกล้ๆก่อนนะครับแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยไม่แน่นะครับถ้าตัวของเซปเป้เนี่ยขึ้นได้แข็งๆแล้วก็เรียกว่ามีเทรนที่ดีเนี่ยนะครับราคาหุ้นสามารถไปได้ไกลด้วยนะครับซึ่งมองนะครับสำหรับตัวของเซปเป้เนี่ยถ้าขึ้นได้แบบดีๆเนี่ยนะครับกรอบใหญ่ของเขานะครับจะอยู่ที่130นะครับเป็นภาพใหญ่ของตัวเซปเป้ที่มองอยู่ครับผมโอ้จริงจกเลยนะฮะหรือตุ๊กแกฮะเอาลองคอยตุ๊กแกแล้วตัวนี้ต้องตุ๊กแกแล้วครับพี่มันตัวใหญ่กว่าจิ้งจกเยอะครับพี่โอ้130จะติ่มต่ำพี่เปล่าเนี่ยนังดุนใครที่มีหุ้นเซปเป้ก็เป็นไอเดียนะคะในวิธีการติดตามเรื่องราวของผู้ที่ All Time High นั่นเองนะคะนักทุนค่ะมีนักทุนทักทายมาแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณแจ็คคุณละอออนคุณแคทหลายๆท่านทักทายโอ้พี่จินตนาแวะมาทักทายกันแล้วคิดถึงนะคุณจินตนานะฮะพี่แป๊ดหลายๆท่านเองนะฮะแล้วก็อันนี้แบบรู้จักกันแบบคุณหน้าคุณตานะถ้าได้เห็นหน้ากันก็ดีนะคุณบุญศิลป์คุณสุวรรณานะฮะคุณเขมณีที่รักของเรานะเข้ามาทุกช็อตขอบคุณนะฮะคุณพรสิริคุณดอริสคุณหลายๆท่านอ่ะก็ฝากคำถามมาได้เลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของหุ้นในเช้าวันจันทร์หุ้นทิมตาเซเป้นั่นเองตาเซเป้ขึ้นไปถึง130บาทนะคุณธีรศักดิ์ครับเรานัดดริงก์กันไหมอ๋อได้ครับ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 ชอบแบบรถอะไรรถใบเตยจะเป็นมีอะไรบ้างคะเขามีรถอะไรบ้างไปจะนั่งคอร์ลฟิวคอร์ลฟิวที่ผมเคยกินเนี่ยคือคอร์ลฟิวพี่คิวคอร์ลฟิวผมลุงเข้าไปหาอะไรเขียวๆเติมเข้าไปก่อนครับพี่ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวเราก็ไปด่วนจะเป้กันนะฮะมันจะมีคอร์ลฟิวไม่รู้ใครพี่ก็คุณพี่เห็นแต่แบบเขาขึ้นอยู่ในเชลเซเว่นเยอะไอเราก็ครับอะไรเนี่ยคอลลาเจนอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้นะฮะขายดิบขายดีใครดื่มสเปรย์บ้างฮะบอกด้วยว่ารสชาติเป็นเช่นไรนะฮะพี่ก็รู้จักแต่หุ้นเขานะไม่ได้ดูสินค้าเขาเลยครับโอ้ครับเดี๋ยวถ้าไปถึง130นัดด่วนกันเลยนะฮะใครมีหุ้นสเปรย์นะฮะด่วนคอลลาเจนด่วนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะฮะหลายท่านสวัสดีนะฮะก็สวัสดีค่ะทักทายไม่หมดนะฮะได้ๆค่ะ Good morning ครับคุณสตรองถามมาหุ้นตัวแรกคุณสตรองสวัสดีนะหุ้นแอดไวส์ค่ะเทรนด์เป็นอย่างไรคือตัวของแอดไวส์เนี่ยนะครับฉายภาพก็คื
โครงสร้างเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการฟื้นนะครับผมคิดว่ามันมีโอกาสนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยจะปรับฐานนะครับสำหรับตัวของแอดไวส์นะครับเพราะว่าภาพของการขึ้นสำหรับรอบนี้เนี่ยคือมันต้องรีบแบบไล่ต่อเลยนะครับเพราะนั้นตัวของแอดไวส์นะครับวางแนวรับสำคัญสำหรับวันนี้เลยนะครับก็คือถ้าราคานะครับหลุดแนวรับที่4.66นะครับผมว่าอาจจะมีการกระแทกลึกนะครับลงไปแถวๆ 4.5 หรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยสำหรับการย่อเพื่อขึ้นต่อมันจะอยู่ที่ประมาณ 4.30 นะครับสำหรับตัวของ AdWhy ก็ระวังนิดนึงครับสำหรับวันนี้เพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันควรจะไล่ต่อเลยนะครับไม่ควรจะพักฐานนานนะครับแล้วก็ถ้าต่ำกว่า 4.66 stop loss ครับสำหรับ AdWhyต่อไป CRC ค่ะ CRC นะครับCRC เนี่ยโครงสร้างของราคาหุ้นนะครับก็เหมือนจะฟื้นนะครับที่แนวรับของกรอบขาลงนะครับเพียงแต่ว่าพอมันทำนิวโลเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือราคาเนี่ยนะครับมันจะไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วค่อยฟื้นนะครับเพราะนั้นตัวของ CRC เนี่ยเป็นไปได้ว่าแนวรับที่30เนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสถอยลงมาอีกสักรอบนึงนะครับแล้วก็การฟื้นตัวจะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ35นะครับ35สำหรับตัวของ CRC ก็น่าจะเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะครับต่อไปอีกสักระยะหนึ่งสำหรับ CRC ครับผมต่อไปสีตังค่ะSTA ภาพของราคานะครับมันฟื้นขึ้นมาปิดแก็บนะครับซึ่งถ้าเป็นในภาพนี้เราคิดว่าตัวของสีตังนะครับน่าจะผมมองลงครับสีตังมีโอกาสนะครับถอยลงไปทดสอบแนวรับที่ระดับ 18 แล้วก็ 17.7 นะครับแล้วค่อยเข้าซื้ออีกทีนึงดีกว่าสำหรับตัวของสีตังครับผมโอเคต่อไปติดล้อค่ะติดล้อนะครับระยะสั้นเนี่ยมันโดนขายตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแล้วก็ยังกดลงมาอยู่นะครับนั้นตัวของติดล้อเนี่ยก็มันจะมีแนวรับนะครับผมว่าไม่ไหวด้วยนะ19.60 นะครับ 19.60 เนี่ยที่โซนโลเดิมแต่ว่ามีโอกาสที่จะลงไปได้ถึงบริเวณ 19.2 นะครับเพราะนั้นตัวของติดล้อเนี่ยก็ไปรอที่ประมาณ 19.2 19บาทแล้วค่อยซื้อดีกว่าครับเพราะว่าแก๊ปของการดิดกลับเนี่ยมันมีแนวต้านอยู่ประมาณ 20.4 20.5 เท่านั้นนะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้ามีรีบาวก่อนก็ไม่เกิน21อยู่ดีแต่ว่าถ้าจะตั้งรับจริงๆเนี่ยผมว่าแถวๆ 19.2 19บาทตรงนั้นเนี่ยจะเป็นโซนที่น่าซื้อสำหรับติดล้อครับค่ะโอเคต่อไปทรูค่ะตัวของทรูรีบาวกลับขึ้นมาสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มองขายครับเพราะว่า True เนี่ยสัญญาณขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นการหลุดup trend นะครับตั้งแต่ช่วงที่ราคาเนี่ยขึ้นมาจาก5บาทแล้วก็ไปพีคแถวๆบริเวณ9บาทนะครับเพราะนั้นตัวของ True เนี่ย 8.20 8.3 ขายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตั้งรับกันที่ 7.7 สำหรับ True ครับผมค่ะต่อไป KBank ค่ะKBank ทะลุไหมKBank เนี่ยแนวต้านใหญ่ที่ใช่135เนี่ยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับถ้าทะลุแล้วยืนได้เนี่ยก็น่าจะเป็นการเบรกแนวโน้มขาลงใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่สั้นๆเนี่ยนะครับจะวิ่งขึ้นไป138 140เลยนะครับแต่ปัญหาคือถ้า135ไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันก็จะลงแรงเลยนะครับจะลงลึกลงไปที่ระดับ130แล้วก็128นะครับค่อยตั้งรับดีกว่าสำหรับตัวของ KBank นะครับถ้าให้มองแล้วก็มองในแง่ของไทมิ่งเนี่ยผมคิดว่า KBank น่าจะไม่ผ่าน135แล้วก็มีโอกาสลงไป130 128มากกว่าครับผมค่ะได้เลยค่ะต่อไป CPR ค่ะ
ตัวของ CPO พยายามจะฟื้นเหนือเส้น200วันนะครับข้อดีก็คือมันข้ามเส้น200วันได้แล้วนะครับดังนั้นตัวของ CPO กับแนวรับนะครับ58 57.5 เนี่ยมันจะเป็นโซนซื้อนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเผื่อในแง่ของการกระแทกอีกสักชุดหนึ่งนะครับถ้าราคาเนี่ยถอยลึกนะครับเพราะนั้นตัวของ CPO เนี่ยโครงสร้างเป็นไซด์เวย์อัพครับแต่ว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่58แล้วก็ 55.5 นะครับทยอยตั้งรับดีกว่าครับแนวต้านสำหรับวันนี้ก็อยู่ที่ 59.5 ไม่เกิน60ครับสำหรับ CPO ค่ะต่อไปคลินิกค่ะคลินิกนะครับคลินิกไล่ขึ้นมาต่อโอ้โหผมว่าคลินิกนะครับก็เทรนเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านนะครับอยู่ที่45ก่อนนะครับด่านแรกนะครับแล้วก็ถ้าไล่ขึ้นไปต่อเลยเนี่ยแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยก็49ครับสำหรับตัวของคลินิกนะครับก็ถ้ามีอยู่รอขายที่45นะครับแล้วก็ถ้ามีย่อหรือว่าถอยลงมาสั้นๆเนี่ย43นะครับน่าจะพอซื้อเก็งกำไรได้สำหรับตัวของคลินิกครับผมค่ะ PRTRPRTR นะครับราคาฟื้นจากข้างล่างแต่ว่าเหมือนจะติดแนวต้านนะครับที่โซนนี้อยู่นะครับเพราะนั้นตัวของ PRTR เนี่ยน่าจะมีโอกาสย่อนะครับแบ่งขายก่อนครับสำหรับ PRTR เพราะว่าแนวต้านที่ 4.80 4.90 เนี่ยติดนะครับแล้วก็มีโอกาสถอยลงไป4.5 แล้วก็ 4.30 สำหรับตัวของ PRTR ครับผมต่อไป INSET ค่ะINSET ก็ยังขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับสำหรับรอบนี้กลับขึ้นมาเหนือเส้น200วันนะครับยังมีโอกาสขึ้นไปที่2.70 2.74 นะครับแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้ายังไม่หลุด 2.38 นะครับยังมองขึ้นได้สำหรับตัวของ INSET ครับผมค่ะอีกตัวหนึ่งขอกรอบวิ่ง HANA ค่ะHANA นะครับ HANA เนี่ยให้ภาพเป็นไซด์เวย์อัพนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอาจจะเผชิญในแง่ของการถอยแรงในระยะสั้นนะครับแต่ถ้ามีถอยเนี่ยก็เข้าซื้อนะครับที่แนวรับบริเวณ39นะครับถ้าถอยนะ39 38.5 เนี่ยซื้อนะครับแล้วก็แนวต้านสำหรับตัวของ HANA เนี่ยก็ดูที่43เป็นแนวต้านแรกถ้าทะลุได้45เลยสำหรับตัวของ HANA ครับผมค่ะต่อไป CBG กับ GPSC ค่ะCBG คาราบาวนะครับคาราบาวสัญญาณฟื้นรอบนี้ยังดูดีอยู่นะครับก็ดูแนวต้านที่74นะครับเป็นจุดขายนะครับสำหรับคาราบาวแล้วก็ภาพของการไซด์เวย์มันยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับที่60เพราะนั้นถ้าหลุด69ขายครับสำหรับคาราบาวค่ะ GPSC ค่ะโรงไฟฟ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่เรียกว่าแย่มากๆเลยนะครับสำหรับตัวของ GPSC เนี่ยระยะสั้นนะครับมีแนวต้านอยู่ที่49นะครับน่าจะเป็นด่านที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าพอหลุดเส้น200วันเนี่ยนะครับราคาก็น่าจะยังเป็นภาพของการปรับตัวลดลงอยู่นะครับด้านตัวของ GPSC กับแนวต้านที่49เนี่ยอาจจะ เรียกว่า short against port นะครับออกไปก่อนแล้วก็ไปรอตั้งรับกันอีกทีหนึ่งที่ระดับ46แล้วก็45นะครับค่อยทยอยซื้อคืนสำหรับตัวของ GPSC ครับผมก็ไปหุ้นที่แรงร้อนแรงวันนี้ฮะอันดับ1 NEC เป็นอย่างไร EA สองตัวหลักนี้ครับผมตัวของ NEC นะครับสั้นๆเนี่ยก็ยังมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเบรกตัวของ
ดาวเทรนจากด้านล่างนะครับซึ่งการเบรกตัวของดาวเทรนตรงนี้เนี่ยนะครับมันให้ภาพสัญญาณฟื้นในระยะสั้นนะครับมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบ 3.58 แล้วก็ 3.80 ถ้าติดในตัวของเน็กอยู่หรือว่ากำลังเก็งกำไรนะครับสำหรับรอบนี้เนี่ยดูที่ 3.80 แล้วขายแถวนั้นครับสำหรับตัวของเน็กครับผมEA ค่ะEA ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการกลับตัวของเขาเนี่ยมันจะต้องเบรกแนวต้านที่ 25.50 ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะกลับขึ้นไปที่27นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ EA เนี่ยมันจะมีเรียกว่าแนวต้านค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะยังต้องรอการไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างให้มันแบบยกฐานหรือว่าสร้างฐานให้แข็งแรงก่อนเพราะฉะนั้นตัวของ EA เนี่ย25.50 น่าจะเป็นแนวต้านสำหรับในสัปดาห์นี้สำหรับตัวของ EA ครับผมได้ก็ใครติด2ตัวนี้เน็กเบรกขึ้นมาได้อยู่เป้าหมาย 3.8 เนาะแต่ว่า EA ยังไม่เบรกดาวส่วนคำถามหุ้นนะฮะ JMT กับ STGT ค่ะ JMT นะครับJMT ราคาเนี่ยนะครับมันทำเขาเรียกนะนิวโลนะครับลงไปด้านล่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณกลับตัวเลยนะครับก็ยังรอสัญญาณคอนเฟิร์มในแง่ของการฟื้นนะครับของตัว JMT นะครับขอดูรอยนี้หน่อยถ้าโอเค JMT นะครับ JMT โน้ตไว้เลยนะครับพี่โน้ตไว้เลยนะครับจดไว้นิดนึงนะครับถ้าราคาหุ้นของตัว JMT เนี่ยทะลุ18บาทได้นะครับเข้าซื้อกิ่งกำไรครับเพราะว่าจะมีแนวต้านนะครับทะลุ18เนี่ยจะไปเจอ 19.50 นะครับแล้วก็เบรก18นะครับถ้าเบรก18ได้เนี่ยการย้อนกลับลงไปต่ำกว่า 17.50 ก็สต็อปลอสครับสำหรับตัวของ JMT เพราะนั้นเบรก18ได้เนี่ยซื้อกิ่งกำไรสำหรับ JMT ครับผมได้เลยค่ะต่อไป STGT ค่ะลงทุนไปอย่าง STGT นะครับก็ราคานะครับกำลังเขาเรียกอะไรนะมีแนวต้านนะครับสำหรับตัวของSTGT เนี่ยก็คือโซนบริเวณ 11.50 ถึง 12นะครับที่กำลังทดสอบอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านที่อาจจะแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นเนี่ยจะถอยลงไปทดสอบแนวรับแถวๆ10บาทครับสำหรับตัวของ STGT ก็น่าจะเป็นจังหวะของการ take profit แล้วก็ไปตั้งรับด้านล่างมากกว่าสำหรับตัวของ STGT ครับแนวรับมี10บาทแล้วก็ต่ำกว่านั้นก็ 9.3 เลยครับสำหรับ STGTCPN ค่ะอีกตัวหนึ่ง CPN CPN นะครับราคาทำนิวโลนะสำหรับ CPN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะก็มอง58นะครับแล้วก็ค่อยตั้งรับครับสำหรับตัวของ CPN ส่วนแนวต้าน61ครับสำหรับการรีบาวน่าจะติด61ครับสำหรับ CPN ค่ะโอเคBJC ค่ะโอ้ BJC ก็นิวโลนะครับราคานะครับราคาสำหรับตัวของ BJC ก็แนวรับเนี่ยมันจะมีเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าพอหลุดกรอบล่างมันจะเปิดนะครับดังนั้นตัวของ BJC เนี่ยผมว่าไปรอที่21.2นะครับมีโอกาสที่ BJC เนี่ยจะลงไปที่โซนล่างนะครับถ้าราคาเนี่ยยังไม่กลับขึ้นไปเหนือ 23.8 นะครับยังเป็นขาลงอยู่สำหรับตัวของ BJC 21มีโอกาสสูงครับที่จะลงไปทดสอบสำหรับรอบนี้ครับผม AWC อีกตัวหนึ่งค่ะ
AWC AWC 3.70 เหมือนจะเอาอยู่นะครับแนวรับที่เป็นลักษณะของตัวโลนะครับที่เคยทำเอาไว้ในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็การดิดกลับเนี่ยแต่ว่าตัวของ AWC มันจะมีแนวต้านนะครับเยอะเลยนะครับสำหรับรอบนี้มันจะต้องข้าม 3.94 ให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมอง 4.18 4.20 สำหรับตัวของ AWC นะครับก็ดู 3.70 ค่อยตั้งรับครับแล้วก็แนวต้าน 3.9 มองกรอบไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับ AWC เพราะนั้นถ้ารีบาวนะครับ 3.90 3.94 ถ้ายังไม่ผ่านเนี่ย 3.7 ยังมีโอกาสลงไปทดสอบอีกรอบหนึ่งครับผมค่ะต่อไปแจ๊ดค่ะแจ๊ดเบรกไฮนะครับแต่ว่าตัวของแจ๊ดเนี่ยนะครับกรอบที่เป็นขาขึ้นขอดูนิดนึงJazz 3.62 โอเคโอ้จะรู้ดวงเลยนะผมว่าน่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์มากกว่านะครับเพราะว่าโครงสร้างที่เป็นขาขึ้นของเขาเนี่ยแพทเทิร์นสำหรับรอบนี้นะครับเหมือนจะ เรียกว่าขึ้นมาชนแนวต้านแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อลงมากกว่านะครับเพราะนั้นก็ดู3จุดนะครับสำหรับแจ๊ดโอเคเบรกไม่ใช่ครับเบรกเบรกครับ3.7 นะครับ 3.70 แล้วก็แนวรับสำคัญ 3.46 นะครับถ้าย้อนกลับลงไปเนี่ยขายนะครับสำหรับตัวของแจ๊ดนะครับก็3.7 แล้วก็ 3.46 อย่าหลุดครับสำหรับตัวของแจ๊ดรอบนี้ครับผมค่ะต่อไป CPX ค่ะ30ถ้าไม่มีก็ซื้อได้นะครับโซน 29.5 นะครับ 29.5 30เนี่ย CPX Star น่าซื้อนะครับแล้วก็ดูแนวต้านที่31กับ32ครับผม SPRC แนวต้านค่ะรอขายSPRC รีบาวขึ้นมาผมว่าจะติดตรงเส้น200วันนะครับที่ 8.50นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังเสี่ยงลงไปที่8บาทแล้วก็7.70 นะครับก็มองลงไว้ก่อนครับสำหรับ SPRC แนวต้าน 8.5 นะครับมีอยู่น่าจะขายออกไปก่อนครับผมครับแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะถัวได้ไหมเรื่องคุณถามนะฮะถัวได้ไหมland and house ถ้าจะถัวนะครับในตอนนี้คือสั้นๆเนี่ยลงมาที่แนวรับสำคัญแต่ปัญหาคือตัวของ land and house เนี่ยพอมันทำ new low นะครับคือถ้าทำ new low นี่ตีเป็นว่าอาการเนี่ยไม่ดีไว้ก่อนนะครับแล้วตัวของ land and house นะครับถ้าจะถัวนะครับ land and house ผมว่าไปรอให้แบบเฉลี่ยแล้วลดนะ6.15 6.10 นะครับให้มันกระแทกลงไปด้านล่างตรงนั้นเนี่ยน่าถัวมากกว่าโซนเนี้ยสั้นๆถ้าไม่มีเนี่ยมันน่าซื้อนะครับเพื่อลุ้นรีบาวแต่ว่าถ้าถัวจริงแล้วโซนต้นทุนอยู่สักประมาณ7.2 อะไรเนี่ยนะครับถัวแล้วแบบได้ราคาสวยๆหน่อยก็สักประมาณ 6.1 น่าจะดีกว่าครับสำหรับแลนด์เฮาส์ค่ะได้ค่ะวันนี้ควรพี่อ๋องมานะฮะในเรื่องราวของภาพตลาดว่า4ขาไหนละนะฮะได้ค่ะคุณธีรศักดิ์ขอบคุณมากของคุณธีรศักดิ์ยังไม่จบลงยังไม่จบเนาะใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับเย็นนี้เจอกันนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะในเรื่องราวของข้อมูลคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ CGSInternational นั่นเองประเทศไทยครับ